ฉะเชิงเทราและนำรถเกี่ยวข้าว 4H 250มาเกี่ยวข้าวที่อำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับผมก็ด้วยสภาพข้าวที่ยังสุกบ้างยังไม่สุกบ้างในทุ่งนี้นะครับผมก็แดดก็ไม่มีฝนก็ตกก็ว่ากันไปเราก็เกี่ยวข้าวไปครับผมก็ยังพอไหวก็สู้กันไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาดูการใช้งานของรถเกี่ยวดูประสิทธิภาพการทำงานของรถเกี่ยว 4H250 ของเกษตรพัฒนาเชียงเราเรียนเชิญมาได้ครับผมที่ตำบลลุงระวีอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับผมขอให้มาภายในปีนี้นะครับปีหน้าผมก็ย้ายที่แล้วครับผมขอบคุณครับ